สวัสดีนะคะเพื่อนๆช่างสักคิ้วทุกท่านนะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นวิกฤตCovid-19 ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันใหม่นะคะให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านไม่ต้องออกข้างนอกตามคำแนะนำของทางการแพทย์และก็ทางที่รัฐบาลเขากำหนดนะคะทีนี้การจะอยู่บ้านใช้ชีวิตอยู่บ้านยังไงให้มีความสุขนะคะก็ปกติเนี่ยมากกว่า20ปีที่ทำงานไม่ค่อยได้อยู่บ้านนานขนาดนี้ก็เราก็พลิกวิกฤตเนี้ยให้เป็นโอกาสได้อยู่บ้านมากขึ้นได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะได้อยู่กับคุณยายดูแลแม่แต่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นจะไม่ออกข้างนอกนะคะวันนี้มะลิเต็มสวนเลยเก็บรอยน้ำชงทานเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกนี่เลยชงกับเครื่องโดเช่เกสเตอร์นะคะแก้วก็สตาร์บัคเห็นไหมได้ฟิลอยู่บ้านแบบสบายสบายสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รัฐนะคะใช้วิกฤตเนี้ยให้เป็นโอกาสก็คือศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นในด้านต่างๆที่เราต้องการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการทำงานทักษะต่างๆดูโลกภายนอกมากขึ้น แต่ใช้เวลาอยู่กับบ้านเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านก็มีการปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตอยู่บ้านอย่างมีความสุขกันทุกคนก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากวิกฤตโรคโควิด-19 นี้และก็มีความสุขพักกันสัก 2-3 เดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเรากลับมาลุยกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้ก็เป็นการเหมือนพักผ่อนไปแล้วกันนะคะค่ะได้อาบน้ำให้สุนัขได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้ทำกับข้าวนอกจากปรับตัวให้อยู่กับบ้านอย่างมีความสุขแล้วได้นั่งเรียนออนไลน์เรียนรู้พัฒนาสิ่งต่างๆมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ได้ทำบ่อยขึ้นก็คือการสวดมนต์นะคะก็มะลิเริ่มบานมากขึ้นก็เก็บมะลิถวายพระนะคะถวายพระถวายพระพิฆเนศถวายเสด็จพ่อรอห้านะคะและก็สวดมนต์ตามกำลังที่เราจะสวดได้อย่างพวกเรานะคะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่คุณหมอคุณพยาบาลหน่วยงานแพทย์ต่างๆยังทำงานหนักเพื่อเราก็พร้อมกันนี้นะคะขอส่งกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ใครพอมีกำลังช่วยทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆก
ก็ช่วยได้ตามกำลังศรัทธานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ